สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับเจอกันทุกวันนะครับผมจะพยายามถ่ายคลิปให้ได้ทุกวันนะฮะวันไหนถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยเหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างนะครับก็จะพยายามนะจะพยายามหาอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับภาคเครื่องนะครับเกี่ยวกับภาคเกจิต่างๆหลายที่หลายวัดนะครับเพราะว่าภาคเกจิหลายๆท่านนะครับในประเทศไทยนี่ก็มีเยอะมากนะครับฉะนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเกจิภาคกู่หรือภาคอะไรก็ดีนะครับบางทีเราก็ต้องลองศึกษาไว้นะครับลองศึกษาไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการเล่นพระเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกได้ก็คือถ้าเราพอจะรู้เกี่ยวกับประวัติพอจะรู้เกี่ยวกับการสร้างพระพอจะรู้เกี่ยวกับพุทธคุณของพระนะครับเราจะได้เลือกใช้พระอย่างที่ถูกต้องนะครับว่าพระสายเหนียวนะครับสายเหนียวคงกระพันนะครับพระสายเมตตาพระสายค้าขายนะครับหรือว่าเราจะเด่นเกี่ยวกับทางโชคลาภหรือว่าเด่นเกี่ยวกับบางคนชอบเสียงดวงอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีการที่ว่าพระแต่ละอย่างจะแตกต่างกันไปนะครับพระแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับจะพยายามหาดูพระหลายๆอย่างนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะวันนี้ก็ได้พระมาสักจำนวนหนึ่งครับนะครับได้พระมาสักจำนวนหนึ่งอยู่อ่ะไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังดีน้อนะครับ ไหนไปดูกันวันนี้ก็ได้นี่มาองค์หนึ่งนะครับหลวงปู่ชานะครับหลวงปู่ชานะครับหลังใบไม้พระผงรูปเหมือนนะครับหลวงปู่ชาวัดหนองประพงจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงหลวงปู่ชาเนี่ยนะครับเราจะคิดไปถึงเกี่ยวกับทางสายหลวงปู่มั่นเลยนะครับหลวงปู่ชาท่านก็เป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับนะครับในการสร้างพระเครื่องของหลวงปู่ชาเนี่ยนะครับท่านก็จะสร้างประมาณสักปีน่าจะอยู่สักประมาณปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่ผมถือนี้ก็พวกนี้ก็เป็นพวกพระผงรูปเหมือนเนื้อว่านนะครับนะวัดหนองป่าพงนะครับที่สร้างโดยหลวงปู่ชาสุภัทโธเนี่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะก็ถือว่าเป็นต้นแบบของวัดป่ากว่าเยอะนะกว่า100แห่งในประเทศและต่างประเทศนะครับหลวงปู่ชานะเป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานนะครับท่านเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับพระอาจารย์มั่นก็จะเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์นะครับที่สำคัญนะต้นแบบพระสายป่านะครับต้นแบบพระสายป่าวิปัสสนาที่ศึกษาธรรมอย่างจริงจังนะครับเพื่อค้นหาแก่นธรรมของพระพุทธเจ้านะครับก็พระอาจารย์มั่นนี่ก็มีลูกศิษย์สายวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเยอะนะครับผมจะยกตัวอย่างก็จะมีใครบ้างก็จะมีหลวงปู่ขาวอนันตโยวัดถ้ำกองเพนนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลวัดป่าอุดมสมพรนะครับพระอาจารย์เทศรังสีนะครับวัดหินหมักแป้งนะครับแล้วก็หลวงปู่ชานี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันนะครับถ้าเราเกิดมาขนาดนี้นะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับพระทางหลวงปู่มั่นสักนิดหนึ่งเส้นทางธรรมของพระอาจารย์มั่นนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับพระอาจารย์มั่นท่านเคยอุปสมบทศึกษาธรรมกับหลวงปู่เสากันตสีโลนะฮะแล้วก็ทั้งสองท่านนะครับก็ได้ทุดงได้เดินทุดงร่วมกัน
ทั้งในภาคอีสานและในลาวและในประเทศลาวนะครับเพื่อปีกวิเวกบำเพ็ญธรรมในป่านะแล้วก็เส้นทางที่ท่านไปจำพรรษาหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมักจะมีภิกษุมาขอเป็นลูกศิษย์ท่านเรื่อยๆนะครับพระอาจารย์วิริยังนะครับลูกศิษย์คนหนึ่งของพระอาจารย์มั่นก็ท่านก็ได้บันทึกไว้ว่าพระอาจารย์มั่นนี่เป็นศิษย์ที่ไม่กลัวครูนะฮะนะครับเป็นศิษย์ที่ไม่กลัวครูหมั่นเข้าหาครูนะครับแล้วก็มันคล้ายๆกับว่าไปรบเร้าให้พระอาจารย์เสาเนี่ยนะครับสอนธรรมะให้อยู่เรื่อยๆให้อยู่ล่ำไปนะฮะนะครับนานๆเข้าอาจารย์ก็ชักจะหมดเกี่ยวกับการหมดวิชานะครับอะไรประมาณนั้นล่ะนะครับเพราะว่าท่านสามารถเรียนรู้ทางธรรมได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถามว่าทำไมพระอาจารย์มั่นท่านถึงศึกษาและปฏิบัติธรรมได้แตกฉานจนกลายเป็นต้นแบบของพระปฏิบัติกรรมฐานหรือพระธุดงค์กรรมฐานนะครับก็เพราะว่าข้อเขาเรียกอะไรนะวัดปฏิบัตินะครับที่วางไว้นะก็เพื่อกำจัดกิเลสในตัวเองนะครับก็จะมีอะไรบ้างภิกษุต้องใช้ชีวิตเรียบง่ายนะมีปัจจัยจำกัดมุ่งและแล้วมุ่งเน้นความสงบเพื่อบำเพ็ญภาวนานะฮะสมถะและก็วิปัสสนากรรมฐานจนดับทุกข์นะฮะดังนั้นนะครับภาคกรรมฐานจะใช้ผ้าบางสุกุลเพียง3ผืนนะครับฉันวันละมื้อเดียวลุกจากที่นั่งแล้วไม่ฉันอีกฉันเฉพาะในบาทนะครับก็ซึ่งพระสายป่าจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะฮะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับก็ว่ากันว่าพระอาจารย์มั่นเนี่ยเป็นคนที่มีวิริยะขยันและอดทนในการปฏิบัติธรรมนะครับก็ท่านก็จะชอบธุดงค์ท่านก็ชอบปีกวิเวกนะครับในป่าและถ้ำนะฮะนะครับก็เคยออกธุดงค์ในประเทศลาวพร้อมอาจารย์เสาแล้วก็สามเณรนะครับเคยป่วยเป็นไข้ป่านะครับเคยป่วยเป็นไข้ป่าก็บริกรรมคาถานะครับว่ากายเนี้ยเป็นที่อาศัยของจิตนะครับถ้าจิตมัวยึดกายเป็นตนอยู่เมื่อใดก็ย่อมเป็นทุกข์นะครับเมื่อหมดทางไม่มีใครช่วยแล้วก็กำหนดจิตให้เป็นสงบนิ่งนะเจ้าเหงื่อไหลเหมือนลดน้ำเหมือนเอาน้ำมาลดนะให้ไข้หายนะนี่คือการระงับนี่คือการระงับอาพาธด้วยธรรมโอสถนะครับพระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าเอาไว้ให้นะครับท่านได้เล่าเอาไว้ให้ฟังนะครับก็ฉะนั้นนะครับพระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่สุดยอดนะครับเกี่ยวกับพระสายป่าเนี่ยนะครับหลวงปู่ชานะครับหลวงปู่ชาก็นะครับท่านก็ได้เป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นนะครับท่านก็ได้เป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นนะฮะแล้วก็พระอาจารย์มั่นก็ได้สั่งสอนธรรมะหลายๆอย่างให้กับท่านนะครับพระอาจารย์มั่นก็ได้สั่งสอนธรรมะหลายๆอย่างให้กับท่านนะครับฉะนั้นนะครับผมถือว่าพระทางสายป่าเนี่ยนะครับพระทางสายป่าเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่น่าใช้มากเลยนะครับในการปฏิบัติของท่านในการสอนลูกศิษย์ในการไม่ยึดติดกับอะไรเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะนะครับวัตถุมงคลของพระสายป่าก็แล้วแต่นะครับบางเกจิก็แพงมากบางเกจิก็สามารถจับต้องได้นะครับแล้วแต่ค่านิยมแล้วแต่ค่านิยมดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับพวกนี้จะเป็นเนื้อว่านนะครับนี่จะเป็นเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ชาฮะหลวงปู่ชานะครับก็ถามว่าน่าใช้ไหมผมว่าน่าใช้นะนะครับผมก็ว่าน่าใช้นะครับเพราะว่าท่านก็เป็นเกจิสายป่าท่านนึงที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ได้หลวงปู่ชามาองค์หนึ่งนะฮะเนี่ยพอได้เล่าจริงๆแล้วนี่ผมเล่าคร่าวๆเฉยนะเนี่ยนะครับ
เพราะถ้าเล่าละเอียดมากเนี่ยนะครับจะใช้เวลาเยอะนะครับจะใช้เวลาเยอะผมไม่อยากให้ใช้เวลาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเล่าสัก2ที่นะครับวันนี้จะเล่าสัก2ที่นะครับนี่ก็เป็นอีกองค์นึงนะฮะที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับนี่เป็นอีกองค์นึงนะครับพระแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพระพิจิตรเมฆขาวเมานะครับพระพิจิตรเมฆขาวเมานะหรือบางทีเขาเรียกว่าพระกู้ชาตินะพระพิจิตรเมฆขาวเมาเนี่ยพระพิจิตรเมฆขาวเมาเนี่ยนะครับเป็นพระที่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับสายเหนียวคงกระพันนะครับสายเหนียวคงกระพันพวกนี้เป็นเนื้อชิงเงินนะครับเป็นเนื้อชิงเงินนะครับพระพิจิตรเมฆขาวเมาหรือบางทีเรียกว่าพระกู้ชาติเนี่ยนะครับพระกู้ชาตินะนะครับของฝองมหาราชของไทยเนี่ยนะครับนะก็จะมีใครบ้าง นะครับก็จะมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับในการที่ท่านได้ออกไปสู้รบเนี่ยนะครับท่านก็ได้ทรงนำพระเครื่องของเมืองพิจิตรติดพระองค์ไปตลอดเวลายามออกศึกนะครับโดยท่านจะติดไว้ที่พระมาลาพระมาลาก็หมวกกันนะฮะนะครับแล้วก็พระเจ้าตากสินก็พระเจ้าตากสินมหาราชท่านก็ติดไว้ที่พระมาลาของพระองค์ก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ถึงเรียกว่าพระกู้ชาตินะครับก็ถึงเรียกว่าพระกู้ชาตินะครับพระพิจิตรเมฆขาวเมาเนี่ยนะฮะนะครับค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะครับค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะพระพิจิตรเมฆขาวเมามีทั้งที่ทำด้วยเนื้อชิงเงินนะครับเนื้อดิ่งก็มีนะครับนะส่วนใหญ่แล้วเนื้อดิ่งจะเป็นอาจจะเป็นพิมพ์อื่นซะเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพิจิตรเมฆขาวเมานี่เท่าที่ผมเห็นมานี่ผมจะเห็นเป็นเนื้อชิงเงินนะครับแต่องค์เล็กก็น่าจะมีนะครับองค์เล็กก็น่าจะมีแต่ผมอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเนาะนะฮะแต่พระพิจิตรนี่นะครับก็มีทั้งเนื้อชินทั้งเนื้อดินนะครับอาจจะมีนะอาจจะมีนะครับองค์เล็กแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอในพวกนี้เนื้อชิงเงินนะก็ถ้าพิจิตรไม่เข้ามานี่ก็ถามว่าสร้างในสมัยไหนก็น่าจะสร้างในสมัยสุโขทัยนะครับน่าจะสร้างในสมัยสุโขทัยนะครับจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายพระเมืองพิจิตรทุกพิมพ์นะทุกกู่เนี่ยมีชื่อเสียงทั้งด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีนะครับที่โด่งดังตลอดกาลและสร้างชื่อเสียงเรื่องลือมั้งแต่โบราณให้เมืองพิจิตรก็คือพระพิจิตรเมฆขาวเมาเนี่ยนะครับจริงๆมีหลายกู่นะมีหลายกู่นะครับแต่ที่มีชื่อเสียงก็กู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับซึ่งเป็นวัดหลวงนะฮะสร้างในสมัยสุโขทัยตอนปลายนะครับอยู่ในบริเวณพระราชวังโบราณหรือที่เรียกว่าบริเวณเมืองเก่าในปัจจุบันนะครับก็พระพิจิตรเมฆขาวเมาเนี่ยเป็นเนื้อชิงเงินนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นพระเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะครับพุทธคุณมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะลองหาใช้ดูนะครับผมว่าเป็นพระที่เล็กๆนะครับเป็นพระที่เล็กๆนะแล้วสายเหนียวนี่สุดยอดเลยนะครับสายเหนียวนี่สุดยอดเลยเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับพิจิตรเมฆขาวเมานะครับวันนี้ผมได้มา3องค์นะครับพิจิตรเมฆขาวเมาเห็นก็เช่านะครับเห็นก็เช่าเห็นก็เอามาเก็บไว้บ้างนะครับบางทีก็เอามาเก็บไว้บ้างอ่ะวันนี้ก็คงจะมาเล่าสัก2เกจิ2คณาจารย์นะครับไม่ใช่2คณาจารย์ดินะครับพระกุ1แล้วก็พระเกจิ1นะครับจริงๆก็ได้พระมาหลายชิ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดธงนะฮะยอดธงหลวงพ่อคูณนะครับยอดธงหลวงพ่อคูณเนื้อตะกั่วนะครับสายเหนียวหลวงพ่อคูณนี่ก็เป็นพระสายเหนียวคงกระพันพระนิรันตรายอันดับ2รองจากหลวงปู่ทวดนะครับพระหลวงพ่อคูณนะครับได้ครุฑมานะฮะครุฑนะครับหลวงพ่อเสงบางนานะครับครุฑนี่ก็เกี่ยวกับด้านมหาอำนาจนะครับครุฑนะฮะก็ได้มาอีกหลายอย่างหลายองค์อยู่นะครับแต่วันนี้ก็ผมใช้เวลามาพอสมควรละเอาไว้เล่าวันคลิปหน้าต่อนะครับเอาอย่างไรแล้วนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง
นะครับคลิปนี้ก็เซียนตัวใหญ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญนี่เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะฮะเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับสวยดีนะครับ number 25นะครับรุ่นพิเศษเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับงบน้ำอ้อยพระเจ้าเก้าพระองค์นะครับงบน้ำอ้อยพระเจ้าเก้าพระองค์นะฮะผิดพลาดอย่างไรนะครับเพื่อนตัวใหญ่ขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้นะฮะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะผมฝากเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ